ดีแล้วแสดงว่าจิตใจคุณโยมเนี่ยก็มีความโน้มน้อมมาทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์พระรัตนตรัยเนี่ยนะเมื่อยามใดที่จิตใจมันล้มอ่ะใจมันเสียใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวใจมันโทมนัสใจมันเน่าไม่มีคุณภาพเลยมันจะกาดของพระรัตนตรัยอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสังฆรัตนะสื่อสัญลักษณ์เช่นผ้าผ้าไตรผ้าจีวรผ้าอัมสาผ้าสบงผ้ากราบสัญลักษณ์ที่เป็นกาสาวพัดเนี่ยเพียงขณะนั้นน่ะจิตก็ยังสามารถที่จะสงบแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นได้ไม่แสบไม่สายไม่สร้างไปที่สภาพก็เข้าถึงธรรมแล้วก็นึกถึงพระรัตนตรัยได้อาศัยสัตว์สื่อสัญลักษณ์อย่างนั้นนี่คือบ่งชี้ว่าอย่างว่าจิตของโยมอ่ะน้อมน้อมมาทางพระรัตนตรัยฉะนั้นที่พึ่งอื่นของโยมน่าจะไม่ใช่แล้วที่พึ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยคงไม่ใช่คงเป็นสิ่งนี้แหละพระพุทธธรรมพระสงฆ์อาศัยพระสงฆ์เพื่อเข้าถึงธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราเกิดไม่ทันท่านเราไม่เห็นท่านแน่นอนถ้าเราจะเข้าถึงธรรมเองยุคเราก็ไม่ใช่บัวพ้นน้ำไม่ใช่ผู้มีบารมีสูงขนาดนั้นยุคเราจะเข้าถึงธรรมบางครั้งอาจต้องอาศัยพระสงฆ์ที่เป็นตัวบุคคลตัวเป็นพูดได้ถามได้สัมผัสได้นี่แหละเพราะท่านอุทิศตนเพื่อการศึกษาธรรมอย่าง 100% เต็มเท่านั้นเพราะท่านไม่ได้มีลูกมีเมียไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจอะไรที่มันรุงพลังนึกออกไหมล่ะแต่ท่านอุทิศตนเข้ามาบวชจริงๆแล้วเนี่ยแต่ท่านก็ทุ่มเทในการเรียนในการศึกษาเช่นประโยคหนึ่งถึงประโยคเก้าที่ทำบัณฑิตนักธรรมต่างๆนานานี้จบปอตีโทมหาลัยสงฆ์เมื่อท่านศึกษาแล้วเนี่ยท่านก็ทุ่มเทในการปฏิบัติมีอยู่จริงๆพอท่านทุ่มเทในการศึกษาจนเข้าใจแจ่มแจ้งของแท้แล้วก็ทุ่มเทในการปฏิบัติแล้วผลในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นกับท่านจริงแต่หลังจากท่านก็เดินทางเนี่ยเดินทางไปเจอผู้คนหลายคนมากมายอย่างเงี้ยแล้วสัตว์โลกเหล่านั้นแหละไปเจอท่านเหล่านั้นแหละจึงจะเชื่อมโยงเข้าไปสู่พระธรรมแล้วก็พุทธเจ้าได้อย่างง่ายดายอย่างแท้จริงธรรมมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยที่เราจะเข้าไปสัมผัสเองเข้าถึงเองบางทีสายเข้าเราไม่ถึงไงเลยต้องอาศัยกลุ่มคนบางกลุ่มที่ทั้งที่ตนอุทิศตนทุ่มเทนะแค่เพียงศึกษาประเดี๋ยวประดาวนิดหน่อยแค่เพียงปฏิบัติประเดี๋ยวประดาวนิดหน่อยไม่พอปฏิเวทมันไม่ถึงไงบางทีมันทั้งชีวิตเนี่ยเช่นพวกเราชาวโลกเนี่ยเราศึกษามาทั้งชีวิตก็จริงปฏิบัติทั้งชีวิตเนี่ยแต่ก็ผลก็ระดับหนึ่งระดับนั้นแล้วลองดูเปลี่ยนจากวิถีชีวิตของคารวะมาเป็นนักบวชนะคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้อยู่กับลูกกับผัวกับเมียกับกิจการงานตัวเลขเงินทองผู้คนชุมชนชุลเกไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วมาอยู่สถานที่สงบสงัดเช่นในป่าในถ้ำสถานที่ที่เหมาะกับการภาวนาขนาดเราเนี่ยนานๆเราก็เรียนมาในวัดหรือศูนย์เดียวทำอย่างนั้น5วัน7วันยังรู้สึกดีขนาดนั้นใช่ไหมแล้วบางท่านอยู่อย่างเงี้ยทั้งชีวิตแล้วเรามาอยู่กับกิจการงานบ้านแปดเนี่ยมันชรุนจุลเกมันง่ายไหมที่จะเกิดสมาธิเกิดสติเกิดสันติเกิดสุขในใจมันก็ยากไงใช้บางทีนี่แหละบางทีอาจต้องอาศัยพระสงฆ์เพื่อเข้าถึงพระธรรมและพระพุทธเจ้าเราก็มองพระสงฆ์ใหม่มองด้วยจิตที่ศรัทธาเริ่มใสมองด้วยเมตตาปราณีถ้าจิตใจเรามองด้วยจิตศรัทธาจิตกุศลอย่างนี้นะเราจะเจอแต่พระดีๆนั้นแหละเพราะว่าข้างในเราดูดท่านมาจิตใจเรามองพระสงฆ์สาวกเนี่ยด้วยจิตที่เป็นบวกศรัทธาเพิ่มปิติปัสสาทะมองในแง่ดีด้านดีแล้วรหัสการโลกหรือธรรมชาติเราจะจัดสรรส่งพระสงฆ์สาวกที่ดีมาให้โยมได้เห็นทางตาได้ยินทางหูแต่ถ้าในใจเราเนี่ยเรามองพระสงฆ์สาวกในแง่ที่ไม่ดีแง่ลบอย่างเงี้ยไม่ได้มองด้วยจิตศรัทธาเริ่มใส่ต่างๆนานาอย่างเงี้ยรหัสการธรรมชาติก็จะจัดสรรพระสงฆ์ที่ไม่ดีให้โยมได้เห็นทางตาได้ยินทางหูนะซึ่งมันก็เป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นการที่เราจะเจอดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ท่านนะอยู่ที่เรานะคลื่นจิตเราเนี่ยดึงดูดแบบไหนมาแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองสิเราลองพิสูจน์ดูเรามุมมองพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเรามุมมองใหม่ตึกใหม่พิจารณาใหม่ต่างๆนานาแล้วคอยดูนะว่าเราจะเจอองค์ไหนที่เนี้ยกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีพระทั้งปวงอ่ะบางคนบอกโอ้ยทำไมเจอแต่พระไม่ดีพระจะต้องมีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงที่เรามีต่อท่านเนี่ยต่อพระสงฆ์ทั้งปวงอย่างเงี้ยแล้วเรามาเปลี่ยนมุมมองใหม่ปุ๊บเราบางครั้งวิถีชีวิตเราไม่สู้ดูเนี่ยจะเจออีกแบบนึงเลย
จอโดยที่ไม่ตั้งใจก็ซ้ำไปเดินทางบ้างไปนู่นไปนี่ปุ๊บก็ไปเจอแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนภาพสัตว์ที่ที่พระสารีบุตรไปเจอเจอแล้วรู้สึกว่าองค์นี้รู้สึกว่าตั้งแต่เห็นตั้งแต่เจอรู้สึกครึ่งไงไม่ว่าจะหันจะเลี้ยวจะนั่งจะเดินจะวางมือจะอะไรต่ออะไรเนี่ยรู้สึกมันเนียนมันนุ่มหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยคือจะตายแล้วก็เดินตามเขาไปแล้วก็ได้พูดได้คุยกันขนาดเป็นอาชีพดีแล้วหน้ามูทนาวันนี้ได้เจอตัวเป็นพูดได้สมาร์ทได้จับได้คุยได้จะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเพียงเห็นก็ศรัทธาก็ได้แค่ศรัทธาแต่ว่าปัญญาจะไม่เกิดถ้าได้แค่เห็นเนี่ยนะบางคนมีข้อเสียบกพร่องคือเอาแค่เห็นแค่ดูแล้วก็ปลื้มปิติศรัทธามีความสุขในการได้เห็นในการได้มองปื้มแล้วก็ปื้มเงี้ยในการได้เห็นได้มองศรัทธาปิติปื้มอย่างเดียวแต่ถ้าไม่ได้พูดได้ไถได้ถามอย่างเงี้ยปัญญาก็ไม่เกิดสุดท้ายก็มันเดิมอย่างเงี้ยท่านมาทีไรก็ปื้มตามไปดูเฉยตามไปดูตามไปมองเฉยอะไรเงี้ยดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงระดับถ้ามีอะไรปุ๊บอะไรที่มันคาข้างในเนี้ยถามได้พอมีการถามถ้ามีการตอบถ้ามันตรงมันจริงมาได้จริงปุ๊บมันก็เคลียร์มันก็คลายพอเคลียร์หรือคลายแล้วเนี่ยทีนี้ก็คือสบายแล้วใจสบายมีอะไรถามไหมได้ไหมถ้ากราบช่วยได้ไหมตอนนั้นช่วงนั้นต้องการที่จะกันใจค่ะแล้วรู้สึกยังไงพอกราบผ้าของพระอาจารย์ไปแต่ละครั้งก็รู้สึกเหมือนเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะเราก็มีสติคิดว่าเรามีที่พึ่งว่าสอนทางพุทธศาสนาที่เราแบบทำบุญมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็ช่วยคือเหมือนกับว่าพอถึงคราวที่เราเจอมรสุมเราก็เหมือนมีสิ่งมายึดเหนี่ยวให้เราได้แก้ปัญหาแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปแล้วรู้สึกว่าเราพ้นเลยไหมตรงนั้นจากที่ว่าสามีหายไปแล้วก็อยู่คนเดียวก็เป็นพักๆอะค่ะเหมือนกับว่าดีขึ้นแล้วก็มันก็จะกลับมาอีกวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพักกาบยังอยู่ไหมทุกวันนี้ก็คือไปแล้วเพื่อที่จะได้คนอื่นได้เป็นนี่เพียงแค่ของยืมนะช่วงหนึ่งชีวิตเขาจิตใจเขาเหมือนว่าเสียศูนย์นะแล้วก็จิตใจเศร้าหมองเนี่ยนะคุณปิยามอบผ้าสบายหรือผ้ากาวเนี่ยให้เขาว่าเป็นนุสติเครื่องรึกเขาก็รู้สึกว่าเหมือนว่าไม่โดดเดี่ยวไม่เหงาสร้างแย่หนึ่งก็รู้สึกดีขึ้นมาแล้วบัดนี้ผ้านี้ก็ยังมอบคืนคนอื่นต่อไปแค่เพียงผ้านะผ้าสบายหรือผ้ากาวนะก็ยังมีผลต่อจิตใจของสัตว์โลกเพียงนี้นั่นคือผ้ากาสาวผ้าเนี่ยเป็นสื่อเป็นสัญลักษณ์แล้วไม่อยากได้ไปเป็นของตัวเองสักผืนเหรออยากได้มากได้มากใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ใช่ละอันนั้นอยู่ที่โยมละไม่ใช่เพราะถ้าให้ผืนนี้มันก็ออกมาจากโยมเอาไว้เลยผ้าสบายบางครั้งเป็นผ้าลายแต่ผืนนี้เป็นผ้ารัดรัดอกนักใช้สีก็ยังใช้ผ้ารับผมมอบให้โยมมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อน้องค่ะชื่อน้องนะผ้ารับผมให้โยมน้องใจจะได้ไม่รั่วสาธุสาธุสองมือแล้วสองมือสาธุสาธุสิ่งบางสิ่งถ้ามีผลต่อจิตใจทางที่ดีก็วัตถุนั้นเรียกว่าถูกมงคลมงคลเกิดจากมีผลต่อจิตใจในทางที่ดีขึ้นสิ่งใดเสนอก็แล้วแต่สิ่งนั้นเรียกว่าวัตถุมงคลได้หน้าที่นี้อันนี้ก็เรียกว่าวัตถุมงคลได้เพราะมีผลต่อจิตใจในทางที่ดีขึ้นอันนี้คือเชื่อมโยงเป็นสะพานนะสะพานเชื่อมโยงเข้าสู่พระธรรมและพระพุทธเจ้าเชื่อมโยงเข้าสู่พระรัตนตรัยนี่เป็นสะพานเนี่ยมันต้องมีเรือมีแพมีสะพานไงแต่ถ้าไม่มีสิ่งใดเสนอบางทีมันยังเข้าไม่ถึงมันเวิ้งว้างมันเคว้งคว้างมันโดดเดี่ยวมันเหมือนว่ายังไงต่างๆนายเนี้ยใช่บางทีก็เลยต้องเนี้ยอันนี้มันเห็นแบบเห็นด้วยตาเป็นรูปธรรมจับได้ซ่อมได้เห็นเป็นอย่างเงี้ยเชื่อมโยงเข้าสู่พระธรรมประสงค์ครั้งหน้าเวลามีข้อปฏิบัติก็เชิญจันทร์มาพระกระดาษก็เชิญนะร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันเดินทางธรรมร่วมกันเอาเหลือจีวรอีกผืนนึงทีเนี้ยบ
างทีบางคนก็ทุกข์มากกว่าสามีเสียนะการเสียสามีบางทีอาจจะทำให้ทุกข์มากกว่าสามีเสียอีกเป็นตัวเป็นๆอยู่แต่ไม่ได้อยู่กับเราอย่างเงี้ยโดนชายอื่นมาแย่งไปอย่างเงี้ยต่อหน้าต่อตาเลยใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันมาแย่งเราจะไม่ว่าอะไรสักคำอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไปกับชายอื่นเงี้ยแหมมันแบบมันพูดไม่ถูกเลยไงมีอยู่คำหนึ่งที่คุณครูปริยาพูดให้ได้คิดคือก็เวลาคุยกับคุณครูก็บอกว่าเสียดายจังเลยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันแค่6ปีปริยาบอกว่าทำไมไม่คิดว่าเราอยู่กับเขาตั้ง6ปีคือถ้าเปลี่ยนมุมมองอะจะเปลี่ยนมุมคิดมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะนี่แหละสมาธิถี่คือการเปลี่ยนมุมมองนี่แหละเมื่อก่อนมุมมองเราเป็นด้านหนึ่งแต่พอได้เจอใครบางคนได้เจอคำพูดบางอย่างหรือว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมุมมองเปลี่ยนไปนี่แหละเป็นสมาธิถี่พอมุมมองเปลี่ยนทุกข์หายเลยนะทุกข์หายจริงๆนะถ้าเปลี่ยนมุมมองได้เนี่ยทิฏฐิเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยแล้วพอเปลี่ยนเป็นสมาธิถี่ปุ๊บแล้วเนี่ยสลายทุกข์ทางใจเลยทางใจเนี่ยสลายไปเลยเป็นทุกอย่างเลยทางพุทธศาสนาจึงเน้นสมาธิถี่เป็นข้อแรกข้อต้นไงไรวิวที่ว่าเนี่ยถ้าทิฏฐิเป็นสมาถูกต้องแล้วชีวิตทั้งปวงไม่น่าห่วงแต่ถ้าทิฏฐิยังไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ต้องมาปรับจูนทิฏฐิที่พระสงฆ์เจ้าที่ชักน้ำทั้ง5ที่ท่านทำอุบายต่างๆนานาเนี่ยเพื่อปรับจูนให้ทิฏฐิเนี่ยเป็นสมาก่อนในเบื้องต้นถ้าเป็นสมาได้แล้วไม่ต้องห่วงแล้วปล่อยเลยสารโลกปล่อยทำอะไรก็ทำลีลาชีวิตลีลากรรมเฉยจริงๆนะต่อให้กวาดถนนขับแท็กซี่เก็บผักบุ้งขายทำงานตากแดดเหนื่อยใครย้อยแต่ถ้าทิฏฐิเป็นสมาปุ๊บมีความสุขนะมีความสงบมีความสันติมีความร่มเย็นในจิตใจแต่ถ้าไม่เป็นสมาธิปุ๊บก็ต้องบ่นต้องข้ามควรทำไมต้องขนาดนี้มีใครเหนื่อยก็เราไม่หนักก็เราไม่ทำไมเราเป็นในนี้นะทำบุญทำคุณคนไม่ขึ้นทำไมทำกับฉันได้ทำดีเห็นดีตรงไหนต่างๆกันนะใช่ไหมนี่มุมมองทั้งหมดเลยนะจะบอกให้มุมมองทั้งหมดเลยดีแล้วดีแล้วโมทนาขอบคุณพระอาจารย์ที่เมตตาก็สักชาตินึงเนาะลองแบบว่าไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอ่ะสักชาตินึงก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใครทำได้เนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะทำสาธารณกุศลเราจะไม่ลังเลอ่ะโอกาสบางคนไม่ได้มีง่ายๆนี่เกิดมาชาตินึงโอกาสที่จะได้ทำสิ่งที่เป็นสาธารณะแต่ถ้ามีโอกาสแล้วไม่ทำเนี่ยมันก็คลาดไปเคลื่อนไปเช่นร้านอาหารมีโอกาสทำสาธารณะแล้วร้านไทยช็อปร้านนวดมีโอกาสที่จะทำประโยชน์สาธารณะเราไม่เลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราชังไม่เลือกที่ไม่ใช่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังชังไม่เลือกที่เราไม่ได้มีความลำเอียงแต่เอียงไปทั้งลำอะไรเงี้ยไม่ได้ลำเอียงแต่เอียงไปทั้งลำอะไรเงี้ยเห็นไหมคนที่มีทิฏฐิอย่างเงี้ยก็จะเลือกวิถีชีวิตให้มันมีโอกาสที่จะเป็นสาธารณะหรือเป็นกุศลไม่ได้ช่างภาพตากล้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาธารณะเพราะภาพที่ถ่ายไปก็เป็นลงไปแชร์ต่างๆนานาขึ้นมาอย่างเงี้ยแม้แต่คนคุณปริยาเนี่ยทำสื่ออะไรที่เป็นพรีเซนเตอร์ทางธรรมะถ่ายแล้วบันทึกแล้วยกขึ้นไปผู้คนจะได้เห็นบางคนเกิดได้สติได้ปัญญาเกิดมุมมองเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่สื่อเนี้ยก็ถือว่าสมคุณค่ามากสื่อเห็นธรรมนะก็กระจายไปทั่วออกไปแต่ถ้าไม่มีการบันทึกสมมติว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วก็จบกันไปเราก็จำไม่ได้นะเราก็จำไม่ได้ลืมไปนึกออกไหมก็จบเท่านี้แต่พอมีการบันทึกไว้บ้างอะไรบ้างต่างๆนานไปโดยย้อนหลังแล้วคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้มาเจอได้มาเห็นได้มาอยู่ร่วมสิ่งแวดล้อมสถานการณ์พอได้ไปเปิดในยูทูบต่างๆนานาขึ้นมาปุ๊บเกิดพลิกชีวิตของคนคนหนึ่งมาเช่นกำลังคิดจะฆ่าผัวอยู่เงี้ยนึกออกไหมพอได้ฟังเรื่องราวต่างๆนานาจากที่คุณปิยาสุนทรภูมิบันทึกไว้หลากหลายเหตุการณ์จากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ท่านนู้นท่านนี้เดินทางมาอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ตั้งไปแล้วบางทีบางครั้งไม่ได้ตั้งใจเข้าไปดูนะบางอย่างมันขึ้นมาเองอย่างเงี้ยไปเปิดดูปุ๊บจากที่มีทิฏฐิจะฆ่าผัวอย่างเงี้ยก็ไม่ฆ่าแล้วมาฆ่าตัวเองแทนอะไรเงี้ยไม่ฆ่าผัวทำไมจึงฆ่าผัวเพราะผัวฆ่าไงทำไมจึงฆ่าผัวเพราะผัวฆ่าขอใครไม่โฆษณาเนี่ยเพราะผัวฆ่าผัวฆ่าใครอย่าแต่งไงเกิดจากอุปทานไปจับยึดไว้ว่าผัวกูไง
ฉะนั้นทำไมจึงฆ่าผัวเพราะผัวฆ่าเพราะมีอุปทานไปยึดรับผัวเรามันจึงเป็นวงจรอีกแบบนึงแต่ถ้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งขั้นสูงเลยว่าฆ่าก็ไม่มีฆ่าคือกูก็ไม่มีเราก็ไม่มีขอไข่เป็นโทสะนะฆ่าก็ไม่มีแล้วผัวของข้าจะมาจากที่ไหนเราก็ไม่มีแล้วของเราจะมีมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยนะนี่คือเห็นถูกแล้วเนี่ยนะพอเห็นว่าข้าก็ไม่มีนะเราจะไปฆ่าคอรักคังไม่อิสระใครๆได้ไหมนะข้อในความจริงขอไข่ไม่โทสะไม่เคยมีข้าไม่เคยมีมาก่อนก็ไปฆ่าใครไม่ได้พอขอไข่ไม่โทสะไม่มีนะคอรักคังไม่อิสระก็ไม่มีข้าก็ไม่มีไปฆ่าใครก็ไม่ได้นั่นแหละคอควายไม่เอกสารเกิดขึ้นทันทีนะขนาดนั้นเลยเกิดฆ่าทันทีเลยเนี่ยฆ่าอยู่ตรงที่ไม่มีฆ่าและไม่มีการฆ่าคอควายจะเกิดก็ต่อเมื่อขอไข่ไม่มีแล้วคอระคังอยู่ข้างฝาเรียบร้อยแล้วนะคอควายจะเกิดถ้าเกิดคอควายไม่เอกสารเมื่อไหร่ฆ่าเกิดทันทีคุณน่ะมีฆ่าแล้วนะเพราะคุณไม่ได้ฆ่าแล้วคุณไม่มีฆ่านั่นแหละคุณน่ะมีฆ่าอย่างแท้จริงคอควายเมื่อคุณมีฆ่าตัวเนี้ยคุณมีค่าตัวนี้ค่าตัวนี้มีคุณโดยส่วนเดียวเมื่อคุณมีค่าตัวนี้นะค่าตัวนี้มีคุณโดยส่วนเดียวคุณได้ประโยชน์เนี่ยนะมีคุณโดยส่วนเดียวไม่มีโทษเลยเมื่อคุณมีค่าตัวนี้ค่าตัวนี้มีคุณโดยส่วนเดียวเนี่ยคุณควรจะมีคู่ได้ละคุณค่าที่คุณคู่ควรคุณควรจะมีคู่ถึงแม้คู่ไม่ควรแก่คุณแต่คุณก็ควรแก่คู่เพราะค่าของคุณเนี่ยจะสามารถปรับคู่ของคุณที่ไม่มีคุณเนี่ยนะให้กลับมามีคุณได้ฟังทันนะแบบนี้แต่พอดีบรรยากาศชนมูลนะถ้าบรรยากาศเงียบโอ้จะพูดได้มันมากในเรื่องแบบนี้นี่ได้กระเป๋าใบนี้โทรศัพท์นี่เป็นใบนี้เห็นไหมสุดทั้งหลายทั้งปวงเอาเวลาเราปฏิบัติไปขั้นสูงจริงๆเนี่ยขั้นสุดท้ายคือทำให้เราขาดจากอุปาทานขาดจากภาวะไปจับไปการไปยึดไว้ปล่อยทุกอย่างให้เป็นสมบัติของโลกของธรรมชาติทุกอย่างเป็นกองกลางทั้งหมดจักรวาลดวงดาวธาตุตามธรรมชาติเป็นของสาธารณะใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่มีอกุศลนี่เลยนะเราก็ไปล้อมดวงเราเนี้ยก็มาเป็นของเราเฉยๆเช่นร่างกายเราจริงก็มีส่วนผสมจากธรรมชาติเนาะดินน้ำไฟลมอย่างเงี้ยพระพุทธจึงเขียนลิขิตบทหนึ่งว่าทำอย่างไรจึงจะให้ใครใครรู้ว่าตัวกูไม่ได้มีที่ไหนที่เป็นกูไม่ใช่กายและใจที่เป็นกูขึ้นมาได้คนว่าเอาก็ดินน้ำไฟลมอยู่ในโลกอุปโลกขึ้นมาเป็นกูเข้าดินน้ำก็ยังหลงว่าเป็นเราช่างมัวเมาจริงหนอยี่ห้อคนเป็นหน้าที่เนาะเข้าๆมีเวลาแวะไปที่วัดดีกว่าบรรยากาศมันจะเอื้อต่อสมาธิด้วยอันนี้มันก็ชุลมุนนะต่อให้ตั้งใจฟังในปุ๊บมันก็ฉลับพอจิตฉลับปุ๊บบางทีมันก็จะเกิดความขุ่นขึ้นมาได้ซ่องมองได้ในที่ตมามาเนี่ยคือเหมือนว่ามาแค่น้ำจิ้มเนาะมาเล่าสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ฟังเดือนกรกฎาคมต้นเดือนก็มีคอร์สมีคอร์สนะต้นเดือนของพระที่วัดเนี่ยไปเมืองไทยอีกแล้วได้ใครไม่ได้ไปไหนก็เชิญ